กสุดฟินที่ยกเอาช่วงเวลาดีๆมามอบให้พี่น้องชาวตลาดและวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดวิถีไทยแห่งย่านสายไหมกับตลาดยิ่งเจริญวันนี้ของอร่อยรสเด็ดประจำตลาดหรือกิจกรรมดีๆมีเพียบอีกเช่นเคยแน่นอนว่าแล้วตามสองแม่ยกไปหาของอร่อยทานกันเลยแม่ยกบุกตลาดวันนี้นะคะเราขอนั่งพักท้องแล้วก็เติมพลังกันนิดนึงค่ะบอกเลยว่าร้านอร่อยอร่อยแน่นอนนะคะกับบรรยากาศโซนฟู้ดพลาซ่าของตลาดยิ่งเจริญแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็จัดมาให้พี่เอแบบว่าจุกๆแน่นๆด้วย4เมนูเด็ดจากตลาดแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะบอกมาเลยว่าของอร่อยนะครับวันนี้มีทั้งหวานทั้งคาวครบถ้วนกระบวนความเลยนะอย่าพูดพร่ำทำเพลงค่ะเมนูแรกของเราเลยดีกว่าค่ะก๋วยจั๊บหมูกรอบค่ะจากร้านประยุทธ์ก๋วยจั๊บนั่นเองเมนูแรกก๋วยจั๊บหมูกรอบจากร้านประยุทธ์ก๋วยจั๊บเมนูที่รังสรรค์เหมือนง่ายแต่ทำให้อร่อยเด็ดนั้นยากกับการใช้น้ำซุปที่ต้มด้วยสมุนไพรจนหอมหวานทานกับเส้นที่เหนียวนุ่มไม่เละพร้อมด้วยตัวหมูกรอบที่กรอบนอกนุ่มในบอกเลยดีจริงอร่อยจริงเป็นไงพี่เออร่อยไหมนี่บอกจริงเลยนะเรียนตามความจริงเลยว่าผมไม่ได้ปรุงใดๆทั้งสิ้นเลยนะพี่ชอบทานแบบนี้ก่อนจะลองน้ำซุปของเขาเขาอร่อยหอมจริงใหม่น้ำข้นกำลังดีน้ำข้นกำลังดีนี่ไส้ครับไส้จะไส้เป็นคนชอบกินไส้เค็มหวานกำลังดีไหมดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับเมนูแล้วเมนูที่สองค่ะขาหมูรสเด็ดจากร้านขาหมูนายเล็กค่ะขาหมูรสเด็ดจากร้านขาหมูนายเล็กไม่ดีจริงไม่ขายมาได้ถึง15ปีขาหมูเนื้อฉ่ำที่ตัวหนังหนึบทำให้รับรสสัมผัสได้ดีแถมตัวเนื้อก็นุ่มไม่แห้งรู้สึกได้ทันทีว่าหมูที่ใช้สดใหม่เสมอบอกเลยฟินสุดๆนะโอ้โหกินคำใหญ่มากพี่เอกินคำใหญ่มากฟินไหมน้ำของเขาเค็มไปหรือเปล่าหวานไปหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าขาหมูอ่ะบางร้านก็เค็มบางร้านก็หวานหวานสมคำล่ำลือสมคำรอคอยจริงๆ อร่อยมากหนังตรงหนังเขานะครับคือละลายในปากเลยทั้งใหม่เมนูที่3ค่ะเป็ดอบน้ำผึ้งร้านอาวุธเป็ดอบน้ำผึ้งนั่นเองเป็ดอบน้ำผึ้งจากร้านอาวุธเป็ดอบน้ำผึ้งเมนูที่บอกได้เลยว่าถ้าใครอยากทานต้องมาให้ไวเพราะหมดไวจริงๆด้วยเนื้อเป็ดนุ่มฉ่ำหวานที่ราดด้วยน้ำราดที่อุ่นร้อนตลอดเวลาทำให้ยิ่งเข้ารสมากขึ้นเป็นเมนูเสิร์ฟร้อนที่ไม่ควรพลาดโอ้โหพี่เอเป็นคนที่ชอบกินอะไรคำใหญ่ๆนะเต็มปากเต็มคำดีจริงเมนูที่4ค่ะเมื่อกี้ของคาวจบไปแล้วให้พี่เอบอกว่ากินของหวานบ้างเซ็ตขนมปังย่างเนยนะคะจากร้านปังก้อนทองเซ็ตขนมปังย่างเนยจากร้านปังก้อนทองความพิเศษที่มายกเซ็ตกับขนมปังหลากไส้ที่พูดได้เลยว่าแต่ละหน้าพรีเมียมอร่อยสุดๆแถมไส้แน่นเครื่องแน่นสุดๆพร้อมความหอมหวานของเนยที่ย่างไฟร้อนๆทำให้ขนมปังก้อนเซตนี้ถูกใจใครต่อใครจริงๆครับโอ้ยมีหลายหน้ามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าครีมมะพร้าวอ่อนฝอยทองข้าวโพดนะคะเนยนมข้นโบราณไข่เค็มราวาแล้วก็ชาไทยและจะบอกนะครับว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อลือชามากๆเลยนะโดยเฉพาะขนมปังร้านนี้ใช่อยู่ไกลๆที่ไหนนะก็คือสั่งไปทานกันนะคุณแล้วไส้ของเขาอ่ะมันเป็นไส้แบบว่าทะลักอะค่ะเยอะมากโหยอย่าบอกว่ายัดไปทั้งก้อนเลยนะโอ้โหพี่เออร่อยไหมคะอร่อยมากครับพี่เอขนมปังส่วนใหญ่อ่ะมันจะหวานจัดอันนี้หวานเกินไปไหมไม่หวานเกินไปน้องใหม่บอกเลยไม่หวานเกินไปขนมปังเขานิ่มไหมคะนิ่มมากเออไข่ทองเขาก็สดมากด้วยมะพร้าวอ่อนเขาหอมหอมมากด้วยแล้วมันเข้ากันมากเลยครับเนี่ย
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนทั่วบ้านทั่วเมืองถึงได้ติดขนมปังร้านนี้นะสรุปว่าทั้ง4ร้านนี้ผ่านไหมคะพี่เอคะทั้ง4เมนูตรงหน้านี้นะบอกเลยนะครับว่าอร่อยขึ้นลำจ้าที่แน่งแน่งที่แน่งแน่งที่แน่ง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 จบนึกว่าไม่จบนึกว่าจะยาวใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเชิญได้เลยนะจ๊ะที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะที่โตนฟู้ดพลาซ่านะครับบอกเลยว่าร้านค้าเขาบริการเป็นอย่างดีนะครับซื้อติดไม้ติดมือกลับไปทานกันที่บ้านก็ได้ใช่แล้วค่ะพี่เอค่ะตอนนี้นะคะเราได้เวลาแบ่งปันความอร่อยกันแล้วค่ะเราเอาของอร่อยแบบนี้ไปฝากพ่อสามแม่สามในตลาดดีกว่าจะได้หายเหนื่อยแล้วก็ยิ้มออกไปเลยค่ะไป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 พ่อวันนี้ใหม่เอาขนมปังมาแจกพ่อให้พ่อได้กินกับกาแฟร้านอร่อยด้วยคนชอบมากขายดีด้วยพ่อจะได้แบบว่ามีกำลังวังชาอายุยืนๆนะพ่อนะขนมปังก้อนทองอร่อยอย่างนี้เลยไปชิมมาแล้วก็เลยซื้อติดไม้ติดมือมาคุณคือผู้โชคดีนะครับทานให้อร่อยนะขายดีเนาะถ้าทางจะเหนื่อยอะสิแล้วกินข้าวยังยังเลยเดี๋ยวเอาข้าวมาแจกฟรีเป็นร้านอร่อยด้วยนะวันนี้แจกให้แม่จะได้ยิ้มยิ้มหายเหนื่อยนะแจกแม่สานะจ๊ะให้แม่บอกว่ามีกำลังในการขายของได้เฮงๆยิ้มยิ้มสู้กับสถานการณ์นะแม่นะบ๊ายบายโอ้โหดูสิเนี่ยดูเด็กเขาแบบว่าเหมือนเพิ่งได้ของเล่นอะแต่เล่นไม่ดูอายุอะพี่เอจ๋าพี่เขาอยากสนุกมากเลยรู้แล้วแต่ว่าช่วยแคร์อายุนิดนึงว่าอะไรมันอาจจะไม่มีโหไงงั้นละใหม่พูดจาแล้วเราอะนะไม่ให้เก็บพี่เชื้อเลยนะรู้เพราะเล่นนานมาบุกตลาดแล้วพี่ไม่ค่อยได้เจอเกมนี้พี่เห็นไอ้ปอมันเล่นพี่ก็อยากเล่นบ้างโอ้แต่ก็ดูหลังดูเอวดูสะโพกดูข้อศอกพี่บ้างเออว่ะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าพี่อยากได้นะเดี๋ยวหนูให้ยืมกลับไปเล่นที่บ้านแต่ว่าตอนนี้ต้องให้พ่อสาวแม่สาวเขาเล่นก่อนเพราะว่าเป็นช่วงของเกมต่อทุนเราไปสนุกกันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Dancer Housewifeเกม Dancer เท้าไฟผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เท้าและสายตาที่ว่องไวในการดวลกันเมื่อเริ่มเกมต้องตามเหยียบไฟที่ขึ้นบนแท่นที่ยืนอยู่ให้ทันจังหวะภายในเวลา45วินาทีใครสะสมคะแนนเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะรับของรางวัลไปครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกน้องแอนสาวสวยจากร้านซับมณีไก่ทอดด้วยความสวยสดใสและเรื่องการค้าขายก็ไม่เป็นสองรองใครออเดอร์แน่นลูกค้าเพียบแต่ว่าความสวยจะไปด้วยกันกับลีลาการเต้นหรือไม่ต้องมารอลุ้นกันนะครับและคู่แข่งของคุณแอนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือน้องด้าสาวสวยน่ารักจากร้านพยุงเครื่องครัวงานค้าขายไม่มีเล่นเพราะยอดขายก็ปังได้เรื่องแต่ถ้าเรื่องออกสเต็ปแดนสะบัดจะใส่เต็มแค่ไหนต้องมาชมกันครับพี่เอรู้ป่ะทำไมเทปนี้เป็นเทปที่ทีมงานนะผู้ชายทุกคนเนี่ยไม่ไปตรงไหนเลยใช่ตอนนี้แม่ก็ทำผัวใหม่อ่ะเห็นพี่เห็นละโดยเฉพาะน้องต้นแต่เฮียนก็หือลือมากให้ความอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเออก็ดูสิผู้เข้าแข่งขันของเราอ่ะหน้าตาสวยแล้วก็ดูออสขนาดนี้เนี่ยได้นะได้ขายอะไรได้ขายอะไรหนูขายปลาหลิวค่ะเครื่องครัวค่ะแล้วทำคุณอ่ะขายอะไรขายไก่ค่ะโอ้โหปกติถูกกันไหมเนี่ยถูกกันไหมพี่รักกันรักกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ด้านรักกันแต่แอนถอยสิแอนถอยสิแล้วจะมาแบบว่าสาอะไรนะว่าจะรักหรือว่าจะถูกหรือว่าจะทะเลาะกันปกติเนี่ยเคยเต้นเท้าไฟบ้างเปล่าก็มีบ้างไหนลองโชว์แบบว่าลีลาเอวหน่อยเซ่เต้นยังไงเต้นแบบอย่างนี้อย่างนี้เหมือนนางงามนางงามใช่ไหมคะคุณอยากเต้นหน่อยหนูก็อยากอย่างนี้เลยค่ะสาวประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ตะหลิวและแม่ไก่นะฮะทั้งสองทั้งคู่นะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอ้ยเบาเบาโอ้ยเบาไปพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วแดนเซอร์เท้าไฟเริ่ม
แค่ได้ยินสัญญาณจากพิธีกรของเราสองสาวไม่รอช้าขยับเดินหน้าถอยหลังบนล่างๆประหนึ่งว่ามาจากวงดนตรีรถแห่ไม่แลซ้ายแลขวาคะแนนเริ่มสูสีคุณแอนแอบนำไปก่อนเล็กน้อยสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งดีใจแต่คุณแอนไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นสวมวิญญาณแดนเซอร์เท้าไฟใส่สุดจนคะแนนหยุดที่ตรงนั้นคุณแอนชนะแล้วเร็วมากแม่คุณกินไก่เยอะเหรอเราอ่ะโดดเป็นไก่ใช่หยง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 เจรู้เปล่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเป็นอะไรคุณเป็นอะไรพอดีไก่มันดีดยากไหมยากไหมไม่ยากค่ะต้องมีสมาธิมองไฟคือคนชนะพูดอะไรก็พูดเลยอ่ะและด้าล่ะด้าเป็นไงเหยียบไม่โดนไฟเลยค่ะนั่นสิฉันเห็นแกเหยียบไม่พอโดนปุ่มแสดงว่าเป็นคนไม่มีไฟไงแต่ว่าเขาคนนี้เป็นคนมีไฟเกมวันนี้ของเราอ่ะได้อะไรบ้างนอกจากความสนุกก็ได้ฝึกสมาธิค่ะว่าเราต้องมีสติกับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยค่ะใช่ค่ะปกติเรามีไหมสติไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีแบบนี้ผู้ชนะของเราก็เลยตกเป็นของคุณเองชนะแบบนี้นะคะรับไปเลยค่ะทุนเติมน้ำมัน 1,000 บาทดีใจด้วยนะครับและสำหรับน้องด้านะครับผู้ที่ไม่ชนะนะครับในวันนี้ก็มอบทุนเติมน้ำมันนะครับปลอบใจให้500บาทมานะทั้งสองคนเลยนะที่ร่วมสนุกกันแบบนี้นะน้องหวานเนาะใช่ 1,000 บาทเนี่ยประทังชีวิตเราได้ไหมหรือว่าช่วยอะไรเราได้บ้างในชีวิตช่วยได้เยอะเลยค่ะ 1,000 บาทได้ค่าอาหารได้ค่าข้าวได้ค่าน้ำมันได้เยอะเลยค่ะตอนนี้เงิน 1,000 ก็มีค่ามากเลยนะคะโอ้พูดไปน้ำตาจะไหลหลากหลายอารมณ์นะเหนื่อยด้วยจะร้องไห้ด้วยเดี๋ยวมีทิชชู่มั้ยคะน้ำตาไหลละไม่มีค่ะมีแต่เลือดในแอร์ค่ะนะคะโอ้จะพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวมาทั้งกองเลยนะครับอาญานะแล้วถ้าคุณเนี่ย500บาทของคุณเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างในเศรษฐกิจภาวะแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่าของก็แพงค่ะเออเราช่วยแบบค่าข้าวค่ากินค่าต่างๆค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าในตลาดอะขายของก็เหนื่อยอยู่แล้วบางทีเครียดด้วยอะบางทีแบบว่ามีปัญหามากมายอย่าไปเครียดนะคะมีความสุขมากๆถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงก็ดูรายการของเราก็ได้นะของเรานี่คือหัวเราะเนี่ยน้ำหมากกระจายฟันฟอมร่วงมาแล้วอะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะครับแม่ยกอุกตลาดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจแม่ยกอุกตลาดในเฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้เราไปบุกตลาดกันที่ไหนไปอยู่กันตรงไหนมีหน้าที่ทองตรงไหนเราจะไปมอบรอยยิ้มและความสุขแบบนี้นะครับเหมือนกับทั้งสองท่านนี้เจอกับพวกเราก็จะมีแต่รอยยิ้มและความสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและพบกับแม่ยกบุตรตลาดได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางช่อง Workpoint หมายเลข23ในรายการแม่ยกบุตรตลาดสวัสดีครับส่งท้ายด้วยร้านดีเมนูอร่อยกับหลากหลายร้านของตลาดยิ่งเจริญมีโอกาสแวะไปช็อปไปชิมกันนะครับสวัสดีค่ะคือร้านมาลัยทิฟฟ่อนนะคะอยู่ตลาดยิ่งเจริญนะคะจุดเด่นก็คือทิฟฟ่อนเค้กที่ยี่ห้อปูเกนะคะมาจาก8ริ้วแล้วก็มีฝอยทองป้านงด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะแวะมาก็อย่าลืมร้านมาลัยจะอยู่ล็อก3นะคะสวัสดีค่ะสาวน้อยหมวกแดงขายกุ้งช่ายนะคะจะมีเผือกมีกุ้งช่ายมีหน่อไม้มีมันแก้วมีบะจ่างมีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเชิญมาอุดหนุนนะคะถ้าอยากกินกุ้งช่ายอร่อยก็มาที่ตลาดยิ่งเจริญตะพานใหม่นะคะเป็นหนี้เยอะจากการทำขนมจากการผิดพลาดผิดพลั้งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมาทำขนมถ้วยเนี่ยใช้หนี้ได้เกือบหมดยอดขายตอนนี้ก็ประมาณ1,000ถ้วยค่ะอันนี้อย่างต่ำเอ๊ะแม่เจี๊ยบแม่มนพร้อมไหมพร้อมดูนะแม่ดูสิมันจะให้แม่มาช่วยทำให้ผมช่วยแตก